สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าครับวันที่22สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นแต่ผมไม่ค่อยอยากพูดนะเพราะว่า2-3วันนี้คุณกฤษโชคพูดเยอะมากคุณเทพไทยนี่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอบคุณแล้วแกพูดเยอะจนแกได้ของขวัญคนเดียวขอบคุณแฟนคลับนะครับซึ่งผมนิรนามนะคือไปซื้อมันฝรั่งนี่จากอังกฤษเลยแล้วก็ผมงงมากว่าทำไมรู้ว่าผมชอบอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่บ้านคุณหน้ามาผมว่านะผมว่าคุณแม่คุณบ่าวเนี่ยคุณแม่ไม่คิดว่าแฟนคลับผมจะลงทุนขนาดนี้ไอ้คุณแบ่งผมบ้างหน่อยคุณแบ่งมาที่บ้านคุณส่งมาผมจะแบ่งให้คุณมอนสเตอร์มันถ้าคุณทายได้ถูกนะนี่คุณจะไปหวงอะไรนักหนาวเนี่ยผมหยิบดูก็ดีคืนไม่เดี๋ยวมันกลัวอะไรเป็นอะไรที่หวงจริงๆอันเนี้ยเอาวางก่อนแคลอรี่1197ครับแล้วก็อีกท่านนึงครับก็ส่งนี่มาให้แต่ท่านนี้ผมเอ่ยชื่อไม่ได้เนื่องจากเป็นดาราดังใช่อ่ะเป็นคนมีชื่อนะครับอยู่ในวงการใครไม่มีชื่อไม่อยู่ในวงการบันเทิงส่งนี่มาให้นี่นะไม่อยากเปิดเผยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงสวยไหมจะถูกเล่นงานสวยไหมแล้วเป็นอะไรอยู่อ่ะอะไรอยู่ในนั้นมาดูสิพระอะไรเขาให้คุณป่ะเนี่ยหรือเขาให้ใครไม่ผมในหลักฐานว่าเขายืนยันว่าเขาให้คุณก็เดี๋ยวบอกแม็กซ์ไปแม็กซ์ถามแม็กซ์ก็ทีนี้ผมมีคำถามอะไรถามผมไม่พูดแล้ววันนี้ผมเบื่อผมไม่ได้พูด2วันผมไม่ได้อะไรเลยผมมีรูปภาพนักฟุตบอลคนนึงให้คุณเทพไทยคุณชมนนท์ทายนะครับครับของแซมเราตายแล้วจะได้อะไรผมขึ้นภาพหน่อยครับแต่ผมได้อะไรใช่ไหมแซมนัสเซอรี่นะครับนี่เปิดเสื้อออกมาเลยแล้วเขียนว่าเอียดมูบารักเนี่ยถามคุณเทพไทยชาวนนท์ว่าความหมายคืออะไรในแมตช์ที่แมนซิตี้เนี่ยเอียดเล่นชนะ 3-2 ชนะเซาท์แฮมป์ตันมันมีคำย่อมูบารักนี่คือประธานดีอดีตประธานดีอียิปต์ที่เสียชีวิตไปแล้วมูบารักไอ้บุ๋มยังไม่เสียยังไม่เสียชีวิตยังไม่เสียชีวิต EID เนี่ยต้องเป็นคำย่อเออนะเอียดเนี่ยผมว่าดีเนี่ยมาจากเดซเอาอีกแล้วผมก็ทายไม่ถูกคือคนเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องนี่งงแต่ผมเนี่ยมีเขตเลือกตั้งเป็นมุสลิมก็เลยเข้าใจมันเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสุขสันต์วันอีดก็คือวันอีดิฟิตรีก็คือฟิตรีวันตรุษของมุสลิมอันนี้คือวันอีดเล็กอีก90วันเนี่ยเป็นวันอีดใหญ่นะครับอีดีฮัจจาก็คืออีก90วันเนี่ยก็จะมีคนแสวงบุญไว้ที่ผมรู้จักแต่เมกะผมรู้จักแต่อาริรายอโอเคครับสุขสันต์วันอีดนะครับวันอีดคุณอย่ายุ่งมากอีดนะชื่อแม่ผมคุณอย่าอีดบ่อยเดี๋ยวผมสุขสันต์วันอีดแม่ผมจะดุ้งเนี่ยก่อนเข้ารายการบอกอีดหนึ่งมีแฟนคลับของพวกคุณมานะมีชื่อแล้วคุณจะแบ่งอันไหนสีให้ผมคุณก็ยุ่งแต่การเรื่องอะไรของกินจริงๆวะพวกสองคนนี้คุณย่าทวดนะครับมาจากตราดอะมาซื้อเสื้อแล้วฟ้าแต่มาตรงเสาร์อาทิตย์พอมาตรงเสาร์อาทิตย์ก็พนันขาหยุดพันขอโทษนะครับที่มาส่งไปให้ส่งไปให้แล้วเขาก็ขอรูปมานี่ส่งให้เรียบร้อยแล้วครับคุณทิพย์ภวรักษ์วันสุดที่โรดดูตาใส่อะไรปิดซองเสร็จแล้วเสร็จร้อยแล้วนี่พร้อมส่งแล้วคุณไม่ให้ผมดูเลยไม่ผมไม่ต้องละผมจัดการผมเองละแฟนคลับนี่ผมไม่มีเวลาแล้วคุณเซ็นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะคุณเซ็นไว้แล้วนี่เซ็นไว้ก่อนให้แล้วเซ็นเรียบร้อยแล้วเขาขอลายเซ็นหมดแต่ว่าเขาบอกว่าที่ทำการขาดผมไม่ได้ขาดพวกคุณไม่เป็นไรแต่ว่าขาดเทปไทยไม่ได้ครับผมเลยเซ็นไปแล้วไม่มีปัญหาแอนน์เบอร์ใครว่าพาร์ทเมนต์อะไรเนี่ยไม่พาร์ทเมนต์ไหนไม่มีสายรถฟ้าหมายให้คุณหาเรื่องแท้ๆทีหลังไม่ผมอ่านดีกว่าไหมทีหลังไม่ผมอ่านเดี๋ยวยุ่งไม่ก็ให้กำลังใจพวกผมมาอย่าทวดมากอายุตั้ง780แล้วเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาคนรู้เนี่ยแล้วก็ทำไมเขียนพี่เทปไทยขาอย่าทวดเขาอย่าทวดผู้หญิงนี่อยากเขียนว่าพูดเทพไทยครับเหรอมีเบอร์พาร์ทเมนต์พูดเล่นนะครับเมื่อวันเสาร์18อ่านเลยมาจากตราดเข้าบูสกาจะซื้อเสื้อคุณชวงดาวิสิทธิ์ปรากฏว่าผิดหวังเพราะว่าไม่มีใครอยู่สำนักงานขายไม่อยู่ก็เลยเสียติดซองส่งสแตมป์มานะครับเราก็ได้ส่งไปให้แล้วนะครับญาติทวดก็รอรับแล้วนะญาติทวดจริงๆฮะด้วยรักและศรัทธาญาติทวดครับ20สิงหาครับเห็นไหมแฟนคลับผมมันอายุสวทั้งนั้นส่วนใหญ่ครับแต่ว่า MV วันนี้ครับเข้ากับวัยคุณเทพไทยมากผมตกใจมากคุณรู้จักรู้จักหมดแล้วครับฟังเลยครับจัดให้กับคุณเจ๋งที่ไม่จ๋องเจ๋งไม่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเจ๋งอ่ะจ่อยจ่อยจ่อยถกจิกคุณอย่าไปทับผมคุณอย่าไปทับผมคนล้มทับผมคนล้มฟัง MV ดีกว่าครับกระทืบเลยโอเคยกโทษให้เธอตลอดกอด
ก็บความเจ็บไว้นายวัชรสันสร้อยพิสุทธิ์นายวัชรสันอยู่ที่บ้านเลขเบอร์โทรศัพท์02 589คนนี้นี่น้องบ้านอยู่แถวนั้นวางวางเอาดอกไม้ไปเยี่ยมมั่งก็ได้ให้กำลังใจกันหน่อยว่าอย่าเพิ่งตายฉันมีใจดวงเดียวไม่พอรับแผลอะไรเพิ่มเติมฉันคนเดิมตายไปตั้งแต่วันนี้มีน้ำใจมากไปแต่จะด่าจะอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนได้ค่ะใครร้องฮะคุณว่าผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ผมคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักพี่เบรนไม่แต่ผมรู้จักนะเพราะว่าผมกับทีมงานสนิทกันทีมงานของใครเนี่ยคนนักร้องเนี่ยคุณไปเกี่ยวอะไรกับเขาอ้าวโอ้โหผมอยู่ในวงการบันเทิงผมบอกให้คุณก็ได้ว่าคนนี้ที่ร้องเนี่ยเป็นลูกนักการเมืองจริงป่ะจริงพ่อเป็นสสขอนแก่นเหรอฮะสสไม่รู้มาก่อนเลยสสขอนแก่นพรรคชาติไทยแล้วก็มาอยู่ย้ายพรรคมาชาติพัฒนาปัจจุบันเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็เลิกแล้วเลิกการเมืองไปแล้วอายุมากแล้วพอสมควรแล้วนะโอเคแล้วก็คือผมรู้ว่าเขาร้องเพลงนี้ผมรู้จักตั้งแต่เขาร้องเพลงเป็นอ้าวอยู่เอาบอกก็ได้ไม่ต้องบอกชื่อนะบอกเดอะสตาร์4ตอนนี้เดอะสตาร์8เดอะสตาร์9เนี่ยจะเป็นเทพไทยทั้งหมดนี้เพราะแม็กเพิ่งบอกเมื่อกี้นี่ไม่เดอะสตาร์8แฟนคลับก็รู้ว่าผมเชียร์โดมผมได้ยินมาแล้วตอนที่แม็กบอกอยู่พอดีไม่มีผมเชียร์โดมแฟนคลับก็รู้ว่าผมเชียร์โดมโดมเที่ยวที่แล้วเนี่ยโดมเด็กภูเก็ตแข่งกับแกงส้มแกงส้มรอโดมไม่รอแต่เสียงดีไอ้คุณเวลาคุณนี่มันว่างมากนะไม่ไม่รู้นู่นนี่ต้องรอบรู้เวลาเจอชาวบ้านถามเรื่องนู้นนี่เราต้องรู้หมดทุกอย่างนักการเมืองจะรู้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญรู้ทุกเรื่องคือเวลาผมโตโน่นะกันเดอะสตาร์คุณรู้จักไหมเวลากลับไปบ้านแอมนี่รู้จักไหมจากหมดเวลากลับไปบ้านอึดอัดมากต้องดูไม่ผมดูเป็นเพื่อนลูกพอลูกดูผมก็ดูด้วยไม่เห็นเป็นไรเนี่ยลูกก็มาดูข่าวกันตกลงว่านักร้องนี่เป็นหนึ่งในเดอะสตาร์ว่างั้นเดอะสตาร์นะครับแล้วก็ให้ถ่ายชื่อเธอถ่ายชื่อแล้วก็ชื่อนักร้องแล้วก็เพลงก็ได้จะเอาถ่ายชื่อพ่อเขาที่เป็นนักการเมืองเอาชื่อพ่อเขาด้วยก็ได้ไม่ถ้าใครถ่ายชื่อพ่อได้เนี่ยให้เจอสองตัวแล้วกันชื่อพ่อแล้วถ้าเกิดใครถ่ายชื่อพ่อคุณได้ถ่ายได้ให้สามตัวชื่อพ่อผมดังนะคุณจะบอกให้มีคนรู้หมดแล้วมันหาใน Google ก็รู้หมดแล้วผมใจผมตายถูกเอาไว้ว่าเรามัวแต่หัวเราะนะครับให้เสื้อสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้วันนี้ที่ระลึกของคุณเจ๋งดอกจิกให้สีแดงไปใส่ให้คุณเจ๋งหรือจะไปส่งที่เรือนจำหลักสี่ก็ได้นะตอนนี้จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาอยู่หลักสี่แล้วไปอยู่30นาทีย้ายมาหลักสี่เลยรู้สึกว่าคดีการเมืองมาสักมากนะเรื่องการเมืองบ้าอะไรคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีก่อการร้ายคดีก่อการร้ายการเมืองอะไรก่อการร้ายคดีอาญาขอจ้างให้ติดคุกก็แล้วกันก็เราก็สนุกสนานหัวเราะกันนะครับแต่ต้องเห็นใจคุณจอยดอกจิกเพราะวันนี้จอยสดๆครับจอยที่ไม่จ๋องคุณรู้จักจ๋องไหมภาษาปากใต้จ๋องจ๋องไม่รู้คุณว่าเลยว่าจ๋องไอ้ชโยมันไม่ชำนาญผมชำนาญไม่จ๋องแล้วคือถ้าจ๋องมันแสดงว่าประหารขึ้น
ันนี้มันไม่จ่องจ่อยนี่คือประหลาดขึ้นก็ได้ก็ได้ก็เรียกเด็กเล็กๆคือไข่จ่องไข่จ่องภาษาใต้จ่องไม่ใช่จ่องไข่จ่องภาษากลางเรียกจ่องภาษาใต้เรียกจ่องจ่องไข่จ่องครับเราเข้าในเนื้อหานะครับวันนี้ศาลมีคำสั่งคำสั่งถอนประกันคุณเจ๋งดอกจิกนะครับคนเดียวคนเดียวไม่เสียดายจังโดยผมเมื่อเวลาประมาณ 15:50 นนะครับศาลอาญามีคำสั่งให้ถอนประกันนายยศฤทธิ์ชูกรมหรือเจ๋งดอกจิกเพียงคนเดียวขณะที่นายจตุพรพรหมพันธ์และแกนนำนปช.อีก18คนศาลไม่มีคำสั่งให้ถอนประกันครับผมนี่แม่เสียดายจตุพรเพื่อนผมผมรุ้นจตุพรคนเดียวนะเจ๋งดอกจิกเนี่ยผมตัดแต่งหวยผมแทงถูกอยู่แล้วผมโดนแต่ว่าผมเนี่ยลุ้นจตุพรแล้วคุณดูเนี่ยพอเจ๋งดอกจิกโดนถอนประกันนะแสดงก็เฉยๆนะแต่ว่าผมว่าตาจตุพรโดนตอนนะผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้ว่าที่ไปพันกว่าคนเนี่ยอยากรู้มากคังคกตู่เนี่ยคือคังคกบินได้คือบินหลบหลีกจนสุดท้ายเนี่ย สามารถที่จะ หลุดจากข้อกล่าวหาศาลก็เลยนั่นนี่หลุดจากตำแหน่งเลขผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีไหมยังไม่หลุดปักนี้ไม่มีสปีดสะกดคำว่าสปีดไม่เป็นกฎหมายไม่ได้ถอนนะคือมันเอามันปล่อยคดีถึงที่สุดถึงจะออกมึงรัฐบาลไปซะก่อนมึงตายกันไปก่อนรัฐบาลชุดนี้กว่าจะคดีถึงที่สุดแต่วันนี้นะครับรัฐบาลก็พยายามเต็มที่นะเพราะว่านายของจอยดอกจิกเนี่ยครับคุณฐานิชเทียงทองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็มาเป็นพยานจำเลยปากแรกได้ขึ้นเบิกความต่อศาลยืนยันว่านายจ๋อยดอกจิกเนี่ยไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายส่วนตัวเห็นว่าการที่นายยศวริศมีการกล่าวปราศัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7มิถุนายนหน้ารัฐสภาสามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนี่ความเห็นของรัฐมนตรีความเห็นรัฐมนตรีความเห็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยรัฐมนตรีบ้าอะไรไม่คำนึงถึงคำนึงไม่รับไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นบ้างอันนั้นไปประกาศชื่อประกาศเบอร์โทรประกาศบ้านที่อยู่มันละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ทำได้ตามสิทธิรัฐธรรมนูญคือจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิทธิเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีสองด้านคือสิทธิในการที่คุณจะออกไปชุมนุมแต่ขณะเดียวกันก็มีสิทธิของคนที่คุณไปสร้างความเดือดร้อนและมีผลกระทบกับเขาเหมือนกันคือสิทธิของคุณแต่ไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิคนอื่นอันนี้คุณไปละเมิดสิทธิ์ของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าชื่อนี้คุณเทพไทยคุณชมต้องจำให้ดีนะครับใครพันตำรวจเอกไกรเลือดบัวแก้วรองผู้บังคับการน.1 นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตำรวจฝ่ายแดงแน่นอนครับเพราะว่ามาเป็นพยานเบิกความให้กับเจ๋งดอกจิกครับแต่ว่าที่น่าเศร้าใจคือว่าพันตำรวจเอกไกรเลือดเนี่ยไปดูถูกคนรากหญ้าซะอีกเพราะว่าต้องการช่วยเจ๋งดอกจิกครับก็เลยไปพูดในทำนองที่ดูถูกคนรากหญ้านะครับโดยพูดอย่างนี้นะครับผมอยากพี่น้องเสื้อแดงจำคำพูดไว้ว่าพันตำรวจเอกไกรเลิศบัวแก้วเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมที่หน้ารัฐสภามาเบิกความโดยยืนยันว่าได้ยินนายยศวริศขึ้นไปกล่าวขอโทษบนเวทีปราศัยหลังมีการเผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและครอบครัวครับและเห็นว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้าจึงเชื่อว่าไม่มีใครจดข้อมูลที่นายยศวริศเปิดเผยแล้วยังไงแล้วยังไงอ่ะเขาไม่มีสมองจะจำเหรอเขาไม่จำจดก็ได้เขาสมองจำถูกจริงๆนะคือคนรากหญ้าเนี่ยนะสมมติว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่ว่าความจำเขาดีเหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่รู้จักหนังสือนะพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ว่าเวลาต่อเพลงเนี่ยเขาจำได้หมดคนรากหญ้าเนี่ยแม้ว่าเขาอาจจะไม่รู้หนังสือแต่ว่าความจำเขาดีบอกตัวเลขเบอร์โทรเนี่ยปั๊บเลยอยู่ในสมองเลยคือคนพวกนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะฮะจังหวะที่เผลอๆเนี่ยจะพูดจาดูถูกผู้ชุมนุมผู้สนับสนุนตัวเองตลอดคือพูดทำนองว่าคนพวกนี้พูดอะไรก็เชื่อนะฟังอะไรก็ฟังได้หมดสั่งอะไรก็ทำจะจูงไปไหนก็ได้แล้วเวลาจะไปกล่าวโทษก็กล่าวโทษคนพวกนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องบ้างละไม่กรรมบ้างหรอกคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องคือมีพฤติกรรมในการดูถูกผู้สนับสนุนคนตัวเองคนเสื้อแดงมาโดยตลอดนี่คุณชาวนนท์คิดดูนะครับว่าทนายคนเสื้อแดงเนี่ยครับเบิกตัวพันตำรวจเอกไกรเลิศนะครับแล้วเอาพันตำรวจเอกไกรเลิศเนี่ยมาดูถูกคนเสื้อแดงเพื่อที่จะช่วยให้คุณเจ๋งเนี่ยได้รับการประกันตัวดูถูกแบบน่าเกลียดมากบอกว่าเห็นว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้าจึงเชื่อว่าไม่มีใครจดข้อมูลที่นายยศวริศเปิดเผยดูถูกจริงๆนะผมดูแล้วจริงคือพี่น้องที่มาชุมนุมเนี่ยพูดจริงนะว่าความผิดหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไปว่าไปโทษเขาไม่ได้เพราะโดนปลุกปั่นผ่านโทรทัศน์แดงปลุกปั่นผ่านวิทยุแดงปลุกปั่นจากการฟังปราศัยก็มาฟังนั่งชุมนุมกันเพราะฉะนั้นคนผู้น้องพวกนี้เนี่ยบางทีมีอารมณ์นะครับแล้วแกนนำเหล่านี้ไปหลอกว่าศาลไม่มีอำนาจมั่งหลอกว่าศาลกันแกล้งมั่งคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะจดเบอร์หรือทำอะไรได้ได้นะฮะทำอยู่แล้วซึ่งแปลว่าไม่ได้แปลว่าเขาลากย่าหรือเขาไม่มีการศึกษาแล้วเขาจะไม่สามารถจะเขียนหนังสือจดจำอะไรได้ซึ่งสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ย
็มีการประกาศเบอร์โทรศัพท์คุณวิสิทธิ์บนเวทีการปราศัยแล้วก็มีคนเนี่ย SMS โทรศัพท์หาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวรากหญ้าพี่น้องชาวเสื้อแดงนี่ไม่ใช่เป็นคนโง่ครับครับไม่ใช่ไม่มีการศึกษาครับมีการศึกษาดีด้วยมีการศึกษาดีด้วยก็ควรแล้วนะที่ว่ายศวริศจะอ้างว่าเขาเป็นตลกแล้วก็เขาไม่ได้มีเจตนาทำอะไรถ้าตลกแบบนี้ก็ไปตลกในคุกใช่ไหมไม่ต้องมาตลกบนเวทีแล้วมาตรฐานแบบนี้ถ้าให้มาตรฐานแบบนี้เจ๋งดอกจิกนะผมคิดว่าวันนี้ถ้าก่อแก้วพิคุณทองโดนด้วยไม่ใช่เอกสิทธิ์คุ้มครองนะผมว่าโดนมาตรฐานนี้นะโดนเพราะวิธีการก่อแก้วพิคุณทองเนี่ยไม่ต่างอะไรเจ๋งดอกจิกทีนี้ผมขู่ศาลเหมือนกันพูดถึงเรื่องความเป็นอมาตย์ความเป็นไพร่เนี่ยนะผมคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีความเป็นอมาตย์มากจริงๆอย่างล่าสุดคุณเทพพงษ์ชมดูสิขึ้นภาษีสามัญสามิตเนี่ยเฉพาะเหล้าขาวนะครับแต่ว่าเบียร์กับไวน์ไม่ขึ้นถามว่าเบียร์กับไวน์นี่ใครกินอ่ะเหลือมอ่ะคือในทุนคนรวยกินผมไม่ดื่มผมดื่มไม่เป็นนะครับผมจะเหลือมดื่มแต่ว่าเหล้าขาวเนี่ยถามว่าใครกินอ่ะเหล้าขาวใครอ่ะครับชาวบ้านพี่น้องประชาชนทั่วไปในเขตเลือกตั้งผมมีคนกินเหล้าขาวเยอะแยะเยอะดิแล้วบุหรี่นี่พี่น้องคนจนก็สูบก็เป็นดัชนีวัดความจนไงพารามาม่าเหล้าขาวนี่ดัชนีรับความจนของคนไทยนะผมได้2อย่างผมได้พารากับมาม่าทุกคืนเดี๋ยวนี้คือถ้าหากว่าไม่มีตาตังจะกินอะไรกินมาม่านี่ก็ความจนพารากินคือพอจนแล้วปวดหัวกินพาราแล้วก็พอจนแล้วกลุ้มใจกินเหล้าขาว3ดัชนีนี้ก็คือดัชนีวัดความจนของคนคือขณะนี้นะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยไฟเขียวปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราผสม120บาทต่อลิตรนะครับสุรานอก400บาทต่อลิตรและบุหรี่6ถึง8บาทต่อซองเพิ่มรายได้ครับคือทั้งหมดเนี่ยโอเคนะครับเราก็เห็นด้วยกับการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ควรไปกินเหล้าไม่ควรไปสูบบุหรี่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าคนจนเนี่ยส่วนใหญ่ก็กินเหล้ากับสูบบุหรี่วันนี้เนี่ยพอไปขึ้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็ไปขึ้น ไปรีดเงินจากคนจนนะครับโดยทั่วไปแต่ว่าเบียไวน์เนี่ยไม่ยอมไปเก็บภาษีเพิ่มขึ้นคือถ้าอย่างนี้เราคนจนเราประท้วงได้ไหมคือเราไม่สูบบุหรี่เลยดูมันเก็บอะไรเราไม่สูบบุหรี่กันเราไม่กินเหล้าขาวกันเลยจะเก็บอะไรคือจะลงแดงก่อนเอาละไม่จะเชิญชวนคือผมเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนเพราะงั้นแป้งรัฐบาลคือเราไม่สูบบุหรี่เนี่ยเราไม่กินเหล้าขาวดูมันจะเป็นอะไรพี่น้องอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ขัดข้องนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นภาษีพวกนี้นะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีในการสนับสนุนให้พี่น้องนั้นมอมเมาไม่ว่าจะเป็นสุราหรือบุหรี่ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นที่เราเตือนมาตลอดว่ารัฐบาลถังแตกคือรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปถมเรื่องประชานิยมนะครับเรื่องรถคันแรกบ้านหลังแรกเรื่องจำนำข้าวจำนำมันซึ่งก็โกงกันมหาศาลนะครับแล้วก็จะต้องกู้เงินปีนี้เนี่ย1,400,000,000เฉพาะปีนี้มากคุณอภิสิทธิ์2เท่าซึ่งเราได้ไล่เรียบเรียงให้พี่น้องได้เห็นมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลถังแตกเมื่อถังแตกรายจ่ายเยอะก็ต้องหารายรับเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามจะหาอย่างเดียวแล้วครับอย่างคุณสุริโชคเคยบอกว่าวันนี้ร้านข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนับชามกันแล้วแล้ววันนี้ก็คือสูบบุหรี่กับกินเหล้าก็โดนด้วยนะครับในการที่จะหารายได้เข้ามาเพิ่มแต่ว่าไม่ไปเก็บกับคนรวยนะอย่างเช่นภาษีที่ดินเนี่ยจริงๆภาษีที่ดินเนี่ยน่าจะพยายามดันให้เป็นกฎหมายเพราะว่าคนไหนเนี่ยที่รวยและมีที่ดินเยอะเนี่ยก็เก็บภาษีแต่ปรากฏว่าไม่ทำสาเหตุที่ไม่ทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกพ้องของรัฐบาลนี่ส่วนใหญ่นี่เป็นนักบริหารสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นเป็นเจ้าของราชาที่ดินทั้งนั้นนี่นะเพราะรัฐบาลถังแตกแต่ว่าคนในรัฐบาลเนี่ยจะพุงแตกแล้วกินมากคือเงินเนี่ยถูกดูดไปในใช้ในการโกงกันเยอะนะครับเงินแสนล้านเนี่ยใช้จำนำข้าวไปอยู่ประชาชน 20,000 อีก 80,000 อยู่นักการเมืองกับพ่อค้าคนกลางแล้วก็เช่นเดียวกันอย่างภาษีต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเก็บกับคนรวยหรือคนชนชั้นกลางพอปรากฏว่าเงินไม่มีจะมาถลุงกันต่อไปรีดเลือดเอากับปูรีดเลือดเอากับพี่น้องชั้นรากหญ้าเนี่ยนะครับที่ทำงานหาเช้ากินค่ำต่างๆต้องกลายเป็นผู้ที่เสียภาษีเอามาให้รัฐบาลนั้นถลุงให้กับคนรวยครับผมว่านี่เป็นรัฐบาลที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลไพร่ได้ยังไงคือผมชอบคุณชื่ออะไรนะนำคุณศรีประเสริฐอ่ะคุณสุวิทย์ครับชื่ออะไรสมชายสุวิทย์ผมแน่ใจจะเป็นนายกครับผมคือแกบอกว่าเรื่องจำนำข้าวที่เอาเงินมาโปะใส่นะเป็นแสนๆล้านแล้วคุณธนินทร์เจียรวนนท์แกบอกว่าโครงการนี้ดีแกบอกว่าถ้าหาว่าโครงการนี้ดีบอกว่าคุณธนินไปซื้อเลยเป็นมหาเศรษฐีซื้อข้าวในสต๊อกให้หมดเลยไม่ต้องประมูลเลยแกบอกซื้อไปเลยยกให้ไปเลยแต่ว่าไปโทษคุณธนินก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยคุณธนินก็บอกว่าประกันข้าวดีประกันรายได้ดี
คือรัฐบาลไหนพูดอะไรแกก็ว่าดีหมดต้องเห็นใจเขาเป็นนักธุรกิจอันนี้ถ้าคุณบรรหารมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณบรรหารพูดว่าเอาข้าวไปจมน้ำแกก็ว่าดีฮะดีหมดเลยเมื่อกี้เขาตอบชื่อพ่อคุณนักพ่อคุณนักร้องแล้วนะจริงเหรอชื่อสุประชัยป่ะสุประกิจสุประสิทธิ์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 แล้วมีพ่อคุณเทพไทยไหมไม่มีไม่มีพ่อคุณเทพไทยนะไม่มีอยากรู้ชื่อพ่อคุณเทพไทยพ่อคุณเทพไทยนี่ผมเบิ้ลเป็นสี่ตัวเลยเราต่อเข้ามานะครับตอบอ่ะคุณรู้จักอ่ะไม่รู้จักเดี๋ยวคนบ้านผมตอบมาแล้วก็ยุ่งอีกนะนี่แต่ถ้าเกิดเอาปู่ทวดคุณสิริโชคมาได้นี่ผมจะได้เสื้อสิบตัวอาจจะมีคนตอบมาจากแขวงจะมาสักมาจากแขวงจะมาสักเอามาเนี่ยเดี๋ยวเขาโดนอีกพูดเอาละเบรกพอดีครับพอดีเลยโอเคเบรกเดี๋ยวเบรกสองเคยเริ่มต้นกันใหม่เอาใหม่เลยนะโอเคพักสักครู่ครับสักครู่